สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งอาหารผ่านไลน์แมนจะจ่ายแบงค์ร้อยแต่หยิบผิดเป็นแบงค์พันวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสดที่นีน้อยนาดีได้มีการลงเรื่องราวประทับใจโดยระบุว่าน้องนรินทร์ไลน์แมนคนดีนรินทร์ทองการวันนี้ส่งอาหารผ่านไลน์แมนราคา65บาทตอนน้องมาส่งข้างบ้านมันมืดไม่มีไฟเราหยิบแบงค์พันให้น้องโดยไม่รู้ตัวนึกว่าจ่ายแบงค์ร้อยน้องก็ถอนให้35บาทหลังจากนั้นสักครู่ก็เห็นมีเบอร์แปลกโทรมาแต่เราไม่ได้รับเลยโทรกลับไปปลายสายถามมาว่าพี่จ่ายแบงค์พันผมหรือเปล่าก็เลยควักเงินในกระเป๋ากางเกงออกมาปรากฏว่าแบงค์พันหายไปจริงๆวันนี้มีคนเอาเงินมาจ่าย 1,400 บาทในกระเป๋าเหลือแบงค์ร้อยแค่4ใบน้องบอกว่าจบงานเดี๋ยวแวะเอาไปให้เราก็ใจตุ้มๆต่อมๆจะเอามาไหมเนาะจะมาไหมเนาะปรากฏว่าน้องเอาเงิน 1,000 บาทมาคืนจริงๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่น้องเป็นคนดีมีน้ำใจขอให้เจริญเจริญขอให้เฮงๆทุกวันจ้ารอบหน้าถ้ามารับออเดอร์ร้านพี่จะทำน้ำทำขนมอร่อยๆแทนคำขอบคุณจ้ารสเนื้อชาไทยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ